เชื่อเมียนมาแตกแน่ไม่เกินสิ้นปีศึกเมียวดีทำการค้าไทยเสียหายแสนล้านสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะการบุกยึดเมียวดีของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ซึ่งส่งผลให้กองกำลังทหารพม่าอยู่ในภาวะแตกฉานซ่านเซนหลายฝ่ายจึงวิตกว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่อย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งติดตามสถานการณ์การเมืองในเมียนมาอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์ว่าจุดที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนคือหากฝ่ายต่อต้านบุกยึดเมียวดีสำเร็จจะกระทบต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมาอย่างหนักเนื่องจากด่านเมียวดีแม่สอดคือด่านการค้าสำคัญโดยการส่งออกและนำเข้าผ่านด่านชายแดนไทยเมียนมาจะเสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ100,000 ล้านบาทสำหรับสถานการณ์การสู้รบในเมียนมานั้นรองศาสตราจารย์ดร.อัดชี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลคือการตอบโต้กลับทางอากาศจากกองกำลังทหารพม่าซึ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าแต่จุดอ่อนของรัฐบาลทหารพม่าในขณะนี้ก็คือกำลังพลซึ่งปัจจุบันลดลงไปมากและรัฐบาลทหารพม่าต้องต่อสู้กับกองกำลังถึง4 กลุ่มได้แก่1กองกำลังชนกลุ่มน้อย2 กลุ่ม CDM หรือกลุ่มอารยะขัดขืนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข3 กลุ่ม PDF หรือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนทั่วไปและ4 ทหารที่แปรพักจากรัฐบาลทหารพม่าซึ่งคาดว่าสถานการณ์การสู้รบน่าจะยืดเยื้อและไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลทหารพม่าจากยุทธการป่าล้อมเมืองของเหล่ากองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้ตอนนี้รัฐใหญ่ๆในเมียนมาซึ่งมีทั้งหมด7 รัฐถูกฝ่ายต่อต้านยึดไปได้แล้ว4 รัฐโดยรวมคือยึดไปได้ถึง 60-70% ของพื้นที่ทั้งประเทศและคาดการว่ากองกำลังกลุ่มต่อต้านจะสามารถยึดได้ทั้งหมดภายในสิ้นปี2567นี้ตอนนี้พลเอกอาวุโสมินอ่องลายนายกรัฐมนตรีเมียนมามีทางเลือก2 ทางคือหนีไปต่างประเทศหรือประกาศยอมแพ้ให้กองกำลังฝ่ายต่อต้าน